ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารอบ30คนสุดท้ายมิสซิวิทไทยแลนด์ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมากิจกรรมแรกของเราเป็นกิจกรรมที่วัดถ้ำเสือเราพาทุกคนมาทำบุญใครเป็นสายฝ่อก็ทำได้นะนี่พูดกับหนูโดยตรงเลยหายนะค่ะเพื่อนนางงามท้องกูกดได้ค่ะปรากฏว่าเวทีนี้เท่าเทียมอ่ะเวทีนี้บอกเท่าเทียมมากๆปีหน้าที่บอกหนูขอรับท่านมาหน่อยค่ะแม็กสุดได้แปดปวดเท้าแล้วหวังเก็บตัวคลอดไงพี่ขอเตือนนิดนึงนะมีเก็บคะแนนทุกการเก็บตัวนะคะอ๋อฉะนั้นลุกอะไรก็สำคัญเนาะดูกันดีๆนิดนึงมีตัวอย่างลุกที่ได้คะแนนเยอะใช่ไหมคะวันนี้อันนี้พี่ขอเชิญคนแรกก่อนขอเชิญนิคุณนิสาน้องนิสาเบอร์สามเอาก่อนอย่างเงี้ยลองดูให้ดีนะผมผ้าเรียบร้อยชูใจอันนี้พี่ว่าเก็บตัวอย่างมากเต็มสิบก็น่าจะได้สามหนูชุดนี้เขาใส่กันมาตั้งแต่รุ่นยายแต่พี่จะเจอคนที่ได้ที่เป็นตัวเต็งได้คะแนนเต็มเรากำลังมองหาอะไรคะหอยเม่นค่ะเวทีจักรวาลค่ะแล้วดูลุคเขาถ้าพี่จะอยู่ดาวคันดาวคันไม่งงนะอันนี้แฟชั่นคือมันลุคที่ส่งบอกว่าเราพร้อมที่จะเป็นมิสยูนิเวิร์สเต็มที่แล้วฝากทุกคนด้วยนะเสียงอะไรไม่รู้แล้วฝากทุกคนทำบุญกันด้วยค่ะค่ะเจอกันรอบต่อไปนะคะเด็กเด็กขอพรกันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันกิจกรรมต่อไปนะจ้าฉันอิ่มบุญเวอร์มากค่ะพี่นาสุดสุดแต่ลูกนะทำบุญเสร็จจะแปลกมากมากพวกแกแบบดูตึงดูใสมากเลยอ่ะหน้าตึงมากมาเช็คหน่อยหน้าตึงไหมคุณน้าฉันไม่ตึงนะฉันเหี้ยข้างหลังมีหนังยางวะเนี่ยที่มันหน้าวะดำมีความลับอะไรเปล่าเนี่ยบอกได้นะแกไปขอพรแล้วบอกถ้าเกิดฉันบอกกับแกมงแล้วทำไงก็ไม่มงอ่ะสิก็แบ่งๆกันใช้ยืมใส่แกบอกมาเถอะแกมีความลับกันหรือเปล่าก็บอกให้เอาบุญคำนี้เลยบอกให้เอาบุญเจ้านี้หน้าฉันเรียวเนี่ยไม่ใช่เพราะผลบุญนะด้วยเฟรโอแบกนี่แหละวุ๊บวุ๊บเป็นบ้างเล็กเลยน้องเล็กเลยอ่ะยายตูนฉันรู้ว่าเราก็มีอย่ามาแอดก็หัดใช้ซะบ้างสิเจอแน่คืนนี้ใช่ใช่ใช่แทนที่จะเอาเฟรโอแบร์มารูดหน้าเดี๋ยวเอาเวลาไปซื้อกิ๊กดำมันยัดหัวอะไรเยอะก็ไม่รู้เดี๋ยวเวลาใช่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 ตอนนี้ปะคนอื่นลงไม่มีใครกินแล้วเราข้างหน้าเบาไม่เอา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 ไม่ยอม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 อยากเห็นปากอ่ะไม่ยอมไม่ยอมเอา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 เป็นไงกันบ้างคะพวกประกวดที่เราพากันไปทำบุญมาได้บุญไหมได้ค่ะได้เลยบางคนก็ได้บุญเร็วก็เกงหนูหายไปครั้งหนึ่งช่วยด้วยบ้างไม่ได้บ้างแต่เรามาที่นี่ดูไหมว่าเราพามาที่ไหนแล้วมาทำไมที่นี่ที่ไหนใครรู้ไหมคะพี่เบกกี้ที่ไหนคะที่นี่คือสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นแลนด์มาร์คของแม่ที่มันปลูกข้าวหอมแล้วซึ่งที่นี่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดกาญจนบุรีเฮ้ยล่ะนะแต่ก่อนอื่นก่อนเราจะให้ทุกคนไปเก็บบรรยากาศแล้วจ้ะเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับแม่ค้าเพื่อให้กำลังใจนายเจ้าค่ะเพื่อให้แม่ค้าเนี่ยเขาได้แบบรู้สึกว่าเขาอุ่นใจอ่ะจ้ะได้มาเปิดตลาดได้มาอุดหนุนการคุยเป็นให้กำลังใจขวัญกำลังใจเพราะเราเป็นนางงามแต่ก่อนอื่นมี4คนที่ทำคะแนนได้ดีจากที่วัดเมื่อกี้มีคะแนนตั้งแต่ที่แล้วเลยเหรอใช่พี่เลยจะต้องมามอบสายเป็นพิเศษให้กับน้อง4คนค่ะอ้าวคนแรกแบ็คโคบาขอให้เจอสัมภาระไม่ได้ให้รางวัลอะไรเอา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 เขาวันชนเลิศฝั่งนี้ไงเขาจะไปแล้วน้องมิกซี่ต่อไปน้องเอคลาสวัสดีค่ะพี่เ
ี่สามณีค่ะพี่เซ็กซี่คือพวกหนูก็อยากได้คือพี่ขอพูดเลยนะบางทีเต็งเวทีอื่นมาก็ตุ๊บเวทีพี่นะพี่หนึ่งสารตายายได้ไหมต่อไปพี่จะปล่อยให้ทุกคนไปทำกิจกรรมต่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเพราะเดี๋ยวเราจะมีรอบคำถามไว้ช่วยกันแล้วโอ้โหช่วยใจเลยจังหวะแรงพี่ช่วยด้วยได้ไหมพี่อยากได้คะแนนเหมือนกันแต่อย่าคิดว่ามีแต่คะแนนช่วยเหลือเพื่อนนะค่ะอยู่ด้วยตัวเองพี่ก็ให้คะแนนนะเออแบบไม่สนใครแบบโทษก็ได้ขาเดียวทุกคนแยกย้ายได้ค่ะไปทำกิจกรรมกันเลยน้องจ๋าเดี๋ยวมาต้องรอบรถใช่ไหมเดี๋ยวพี่ให้เลยเด็กมาลูกไปเตาเท่าไหร่จริงไม่ใช่เด็กจริงเป็น AI แบ่งกันคาดเต้นอ่ะเอาดิแม่ทอดให้แม่หน่อยสิอยากกินมากเหมา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 ได้กลับมาเปิดตลาดนานยังคะจะบอกว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะคือลูกชิ้นยืนกินร้านนี้พอนางงามมาจะกลายเป็นอะไรบ้างลูกชิ้นนางงามเอาดีกว่าสี่คนนี้ตัวเต็งใครจะได้ที่หนึ่งสำหรับวันนี้เอาเป็นว่าแม่ขอให้แม่ขายดีๆนะคะช่วงนี้นอนเรื่องสุขภาพด้วยนะคะแป้ง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 นะแม่แป้งแป้งเราเล่นแต่ของทอดนะนางงามค่ะ10บาทเองที่มีอะไรอ่ะเอามาติดไม้ค่ะแม่ขอติดได้ไหมได้ติดไม้ใส่ตังค์หน่อยหยุดติดอืมน้ำไม้ติดมหาลัยทุกคนมากอร่อยอ่ะกรุงเทพไม่ได้นะไปงั้นอ่ะ15แม่ถามคำเดียวเราแม่มองก่อนจ้า1 2 3 4ใครจะได้นางงามวันนี้ผมก็นางงามไงตอบดีๆแม่มีคนเดียวที่มีเงินตอบผิดไม่มีใครได้แม่เครียดสุดในชีวิตเหรอแม่หนูไม่มีเงินเลยอีนี่รวยสุดแม่อีนี่มีเงินแม่ร้องเพลงพอใช่ไหมสักหนึ่งบทเพลงคุณแม่มาแม่ร้องเพลงพออะไรนะตอนนี้เขากำลังคิดอะไรนะลงโชยมาเลยแล้วลงโชยมาคนน่ะอยู่ได้กันด้วยรอยยิ้มนะถูกต้องดังนั้นคุณแม่นะคะร้องเพลงไปขนาดนี้รับไปเลยค่ะกับกรรมสิทธิ์ที่ทั้งหมดของเมืองกาญค่ะเอาไปตามรายการมีคนรีเควสให้แบบว่าเก็บภาพนางงามกินอาหารใช่ครับเอาแต่ก็ยังไม่ได้แย่เขาสุดจริงตอนนี้เราจะถึงเหตุการณ์จริงที่เป็นเรื่องจริงเราจะทำการเก็บคะแนนรอบชุดว่ายน้ำค่ะแต่ก่อนหน้านั้นครูคือพี่ได้ยินมาว่าบางคนเนี่ยมาจากแบบไม่มีพื้นฐานเลยมาเลยพี่ก็เลยได้เตรียมครูมาสอนพวกเราทุกคนสมกับคำว่าครูทำไมเราเชิญเข้ามาหน่อยดีกว่าคุณครูฟ้าสายพรฟ้าอ๋อคือพรใสนามสกุลพรฟ้าครูพรฟ้าใสใช่กี่นิ้วคะครู2เอ้าเห็นไม่ได้ตาบอดเอ้าเหรอใส่ไม่ตาบอดครับอ๋อเดี๋ยวว่าใส่ไว้ให้มันดูเก๋เอออ่ะก็คือยินดีกับทุกคนมากที่ได้ผ่านเข้ารอบมาในถึงรอบนี้แล้ววันนี้คุณครูพรฟ้าพรฟ้าใสจะมาเป็นโค้ชให้ในการเดินชุดว่ายน้ําวันนี้หนูมีคำถามค่ะบ้านที่หนูอยู่อะค่ะไม่มีทะเลเลยหนูไม่มีโอกาสใส่ชุดว่ายน้ำเลยไม่มีความมั่นใจทำไงดีคะ
ก็ใส่ชุดอื่นใส่ชุดอื่นได้เลยเหรอได้เลยแต่เป็นรอบชุดว่ายน้ำนะคะไม่ได้แต่ครูมาสอนให้ดูครูยังไม่ใส่ชุดว่ายน้ำเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามีความมั่นใจเราใส่ชุดไหนก็ได้จะเริ่มเลยไหมคะครูเริ่มเลยคือการเดินที่ดีหนึ่งคือเราต้องมีบุคลิกที่การยืนต้องมั่นคงยืนแล้วก็ทีนี้อกต้องแอนสะโพกต้องไปหลังแล้วก็มือเท้าได้หรือไม่เท้าก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลข้างเดียว2ข้างข้างนี้ข้างนี้ข้างไหนได้หมดอะไรวะมันต้องยืนเท้าไปข้างหนึ่งแล้วก็ยืนอันนี้คือท่านิ่งดูตึ๊งตึ๊งตึ๊งมาครูเดินบนตุยเมฆเลยอ่ะตึ๊งครูเดินมาแล้วมั้ง GTA แต่เห็นบอกว่าเคล็ดลับรอบชุดน้ำหน้าเกี่ยวกับผมเวลาสะบัดโชว์หน้ากรรมการก็คือเวลาสะบัดใช่ไหมคะสมมติว่าเรามีแบบว่ามีพร็อพมีหมวกมีอะไรพอเดินเดินปุ๊บเราก็แบบถอดสะบัดผมโอ๊ยเกือบกระแทกกล้องใช่แล้วก็ดึงแว่นออกมามีจังหวะเสยผมไหมแล้วก็มีปุ๊บอุ้ยกล้องจับใช่ไหมก็เสยเบี่ยงครับเบี่ยงแล้วก็เบี่ยงแค่นี้ง่ายมากทำได้โอเคเริ่มเริ่มเริ่มเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาพบกับการเดินชุดว่ายน้ำนี่เลยค่ะน้องๆได้เรียนในการเดินในวันนี้ช่วงเช้าไปนะฮะต่อมานะฮะให้น้องๆได้โชว์ศักยภาพให้เต็มที่ค่ะเริ่มค่ะหมายเลข1นิสามณีว้าวโอเมก้าเป็นยังไงบ้างคะครูเมย่าบอกเลยว่าคุณนิสามณีทำได้ดีมากๆเลยค่ะในส่วนของเรื่องหน้าผมนมเอวนะคะดีมากและในส่วนภาพพจน์ขาตึงเรียกบอกเลยนะคะนิสามณีเลิศเลิศ9 10 1010 9.5 10 10 10ขอบคุณพี่โดเน่ค่ะพี่โดเน่รามุนแน่หมายเลขต่อไปบิ๊กซี่บิ๊กมาวว้าวเป็นยังไงบ้างคะคุณครูลดมากค่ะเมแกนฟ็อกซ์ค่ะลดลด10 10 10สระผมทองยั่วยั่วสะโพกสะโพกเบ๊ะเบ๊ะลด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 สิบลอดขยักขยักเลิศเลิศหมายเลขสามตำมานงูดำงูสิงใครว่ายังไงดิฉันไม่ทราบนะคะแต่ดิฉันเห็นเงาเปียอลองโซในผู้หญิงคนนี้มากใช่ค่ะเราโอเพนบิวตี้สแตนดาร์ดนะคะเวทีเราสามารถให้คนบ้ามาประกวดได้ค่ะโชว์ความดีเลยน้องเอแคร์จากเพจหงบัวค่ะว้าวปากดีมีจริงไหมคะคุณครูมีจริงค่ะน้องเอแคร์โฮมทัวร์นะคะปีนี้เป็น EP ที่47ค่ะโฮมทัวร์นะคะรีวิวแพการค่ะลอดมาผ้าสีรุ้งนะคะแล้วก็ชุดชั้นในสีชมพูเด็กซี่ชัยยวนว้าย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 ลอดให้คะแนน10 1 0.5 1 1 10แต่ได้หีนะเอ๊ะอาจารย์เพจวิเคราะห์วิเคราะห์ค่ะขอแซ่บแซ่บประกวดพ่อกายงานรางวั
การต่อไปพยายามเป็นหญิงส่งประกวดโดยฟีโรนายละมุนชายน้องติโน่เชิญโพสต์ได้เลยค่ะสวยสับหลับป้าเฉินน้องคุณครูมีเยอะขอโพสต์ไปสะบัดผมมีเยอะสะบัดผมสะบัดผมคุณครูสะบัดผมนี่ให้ถอดวิกคิดไม่ได้นะขอใส่บ้าอย่างเต็มกาวแล้วเพราะว่ายายมิกชอบโจนสคริปต์ถอดไม่ได้เลยไม่ให้ถากกาวสักทีเองคิดกลัวคุณคิดกลัวตาเวตาเอิร์กแล้วตาเอิร์กรางวัลพยายามยืนคนเราเนี่ยนางงามสวย10อันตราย50ตาสวยมากตาสวย100คอและข้อตีนชิวจากไรวะรอดจ้ะโดยเฟรตีน้องๆผู้เข้าประกวดคะก่อนที่จะไปรอบชุดราตรีวันนี้เราต้องมาเวิร์กช็อปเรื่องของการแต่งหน้าก่อนค่ะเห็นไหมว่าพี่อะแต่งหน้าให้ดูครึ่งนึงละเห็นไหมคิ้วคือมงกุฎของหน้าจริงๆแล้วขนตาเราต้องใหญ่เพราะว่าเวลาเราขึ้นเวทีอะแสงมันเยอะแล้วมันอยู่ไกลเพราะฉะนั้นขนตาต้องใหญ่คิ้วต้องเล็กเรียวแล้วก็ผิวพูดถึงผิวของคุณนิสาสวยงามดูแบบยกกระชับสวยงามดีละแต่ว่าในส่วนของคุณเอลลี่กับคุณพี่มาอะไรคะคือจะบอกว่าคุณสองคนหน้าเหี้ยไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกว่าหน้าเหี้ยค่ะอยากคิดไปเองคือบอกว่าลงครีมบำรุงให้มันหนักหนักน้อยคือนางงามอ่ะต้องเตรียมผิวนานนะอย่างคุณเตรียมมานานแค่ไหนคะคุณเตรียมมานานมากกี่พันปีครับคุณขาหมื่นกว่าอาจจะยังไม่พอยังไม่พออีกเหรอคะใช่ถ้ากว่าจะเตรียมผิวไม่ถูกวิธีแกงขนุนอ่ะเขาเป๊ะอยู่แล้วครูยังขัดขมิ้นหมักไอ้นี่หรือเปล่าขัดเปียกมะขามมะขามไม่ได้แล้วครูนี่2021แล้วค่ะครูพ่อหนูใช้นวัตกรรมในการดูแลผิวเพราะพ่อหนูเป็นสาวกของสโตรโอนี่นะคะครูขาเครื่องนี้ใช้เวลามาแค่90วินาทีเหมือนเราเตรียมผิวมานานมากแล้วค่ะแบบเดียวเองหน้าสวยเด้งพร้อมขึ้นเวทีเอามงเพราะว่าฟลอโอนะคะครูขาเขาเป็นแบบเครื่องมาร์กหน้าอัจฉริยะค่ะโดยที่ถ้ามาร์กหน้าเฉยๆนะมันก็ใช้เวลาใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาจะมีนวัตกรรมในการแบบผักครีมผักเซรั่มก็ไปแกใช้สูตรอะไรอ่ะเขาตัวใช้สูตรเขาขนาดออยทำให้รูขุมขนดูเล็กลงด้วยตัวเลิฟมากตัวนี้คือตัวเครื่องของเขานะคะจะปล่อยแสงทั้งหมด3สีค่ะมีสีฟ้าสีเขียวและสีแดงเชื่อไหมทุกคนเหมือนไปทำหน้าที่คลินิกเลยค่ะใช้เวลาเพียงแค่90วินาทีน้อยกว่าใช้มะทั่วไปอีกค่ะอ๋อมันเอาน้ำมะพร้าวมาล้างหน้านวดอย่างหนูเนี่ยแก่สุดในบรรดาวงนี้เลยก็กลัวความหย่อนคล้อย60นะคะคุณดูหน้าเด็กแล้ว หนูก็จะใช้เป็นเครื่องนวดหน้าอัจฉริยะตัวแบร์นอกจากเห็นว่าน่ารักแบบนี้นะคะเหมือนน้องหมีแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเครื่องนวดหน้าอัจฉริยะที่จะแบบช่วยผักตัวเซรั่มที่เราทาเข้าไปเนี่ยให้มันลึกมากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นยังช่วยยกกระชับผิวหน้าเราให้ดูตึงดูอ่อนเยาว์ในเวลาสั้นๆเพราะเป็นนวัตกรรมเหมือนกันและหนูจะไม่ใช้เซรั่มมั่วๆนะเพราะต้องใช้คู่กับเซรั่มเซรั่มเขาจะยิ่งแบบเซรั่มอะไรเซรั่มก็นั่นแหละเซรั่มอะไรเซรั่มก็ถามอยู่ว่าเซรั่มอะไรมันชื่อเซรั่มตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มแบบวอเตอร์เบสไม่มีส่วนผสมของออยค่ะตัวนี้เป็นไมโครแคปซูลค่ะที่อัดแน่นไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้หน้าเราเนี่ยมันดูเด็กอ่อนยาวชุ่มชื้นนะคะชุ่มชื้นนะคะครูค่ะวิธีใช้ครูไม่ยากเลยถ้าเราใช้จุดไหนอะให้ทาทีละจุดไปนานๆแล้วก็ใช้เครื่องฟอริโอแบร์เนี่ยในการนวดแต่อย่าเพิ่งทาทางหน้านะครูเพราะว่ามันจะไปไม่ถึงการตรงนี้แห้งก่อนเพราะว่าเซรั่มตัวนี้มันเป็นตัวนำไฟฟ้าเห็นไหมมีนวัตกรรมปุ๊บจะลองจับก่อนค่ะมันเป็นตัวนำไฟฟ้าสั่นไหมสั่นไหมว่าสั่นและถ้าเกิดว่ามันเจอประจุลงเซรั่มเท่าไหร่ลงเซรั่มปุ๊บใช่ไหมหนูวนนิดปุ๊บแล้วหนูก็มันจะมีไฟ
ที่สั่นตรงนี้นะคะไม่ใช่สั่นแอบนะคะครูขาแต่ว่าเป็นการปล่อยคลื่นทีโทนิกทำให้ผลักเซรั่มได้ลึกมากดังนั้นเราจะมาใช้มือถ่ายเฉยมันธรรมดาไปเนี่ยมีอย่างเงี้ยคือเคล็ดลับนางงามเขามีระบบ anti shock system ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกไม่สบายผิวปลอดภัยแถมสบายสุดๆไม่ต้องกลัวเจ็บดูสิคะคนพอดีเกาะหน้าพอดีโหนกแก้มเลยกระชับแบบได้จุดมากค่ะปกติแล้วพวกเธอใช้อะไรล้างหน้ากันล่ะใช้มือค่ะแต่มือเดี๋ยวคงไม่พอเขาสมัยนี้ต้องมีเครื่องเลยค่ะFloreo Lura 3ค่ะมีอีกแล้วเหรออ่ะคุณลองกดปุ่มดูมันจะเป็นระบบสั่นๆค่ะทีโซนิกคือคุณสามารถวนตรงหน้าได้เลยค่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะสั่นจริงค่ะสั่นจริงมันสั่นดีมากเลยคุณเราปรับระดับการสั่นได้หลายเลเวลมากแต่ว่าเราชอบแบบไหนครูเห็นแปลงตรงนี้ไหมคะเขาเปรียบเสมือนว่านิ้วมือเราเล็กที่แบบมันเข้าไปทำให้ผิวหน้าของเราสะอาดชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะที่สำคัญไม่พอค่ะครูขานอกจากเราจะทำความสะอาดได้แล้วด้านนี้ด้านหลังค่ะนวดหน้าได้ด้วยแล้วครูรู้ความลับอีกหนึ่งอย่างไหมคะอะไรคะว่าทุกเครื่องของ Floreo เนี่ยสามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันของเขาได้นี่ครูดูแอปนี้เชื่อมได้หมดเลยปังมากใช่เขาเป็นนวัตกรรมค่ะครูเดี๋ยวนี้ไม่มานั่งอะไรหมักแตงกวงแตงกวาแล้วถึงเขาใช้ Floreo ทั้งนั้นซึ่งโปรดักต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นโปรดักต์ที่สามารถใช้ได้แบบสะดวกสบายสุดๆค่ะครูใครที่ใช้ครั้งแรกนะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ก่อนเลยแต่ว่าจริงๆมันมีหลายสีใช่ไหมล่ะคุณรู้ได้ไงอ่ะอ๋อก็รู้สิเพราะวันนี้อ่ะในการประกวดเขามีแจกแล้วครูมาหลอกถามพวกหนูทำไมอ่ะก็แค่ลองเชิงเหมือนกันเลยว่าทุกคนเตรียมผิวหน้ากับอะไรอะไรแบบนี้เก็บไว้ไหนเหรอคะค่ะเฮ้ยเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยเขาไปโยนกันได้คะแนนเยอะแน่เลยเพราะว่าวันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์หลักเขามาดูว่านางงามคนไหนใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาจริงไหมว้ายฟลอเรโอค่ะหลักฟลอเรโอมาโดนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวด Meet Hiwi Award.com ค่ะวันนี้เป็นวันที่ทุกท่านตั้งแต่ช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนางงามก็จะช้าแบบนี้แหละค่ะตั้งตารอคอยว่าใครจะได้ยืนหนึ่งใน Miss Hiwi Award แต่ก่อนอื่นเราต้องไปพบกรรมการผู้มีแก่เกิดการมีเกียรติของเรากันก่อนค่ะท่านแรกคุณเมย่าสันสันจากเพจหัวร้านล้านลักค่ะท่านต่อมาไปมอนมิสซิฟานียูนิเวิร์สปีพ.ศ. 2015ค่ะและท่านที่3คุณไพวันจากห้องเสื้อคณาพจน์ซีวอนอะวอร์ด.com เลียมค่ะขนาดตากันเลยทีนะคะแต่ยังไงโอกาสนี้ก็ต้องมาถึงกับการเดินรอบชุดราตรีของน้องๆค่ะจากการได้ดูน้องๆเดินชุดราตรีแบบสวยๆกันไปเราถึงเวลาแล้วค่ะที่จะประกาศผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายค่ะท่านแรกที่ได้ผ่านเข้ารอบคนเป็นคนแรกไป
ผู้เข้ารอบท่านแรกที่จะได้เข้าไปอวดโฉมคือคุณนิ่งนิ่งค่ะสั่นไปทั้งตัวสั่นไปทั้งใจและหมายเลขต่อไปคุณมาริลี่บุ๋งบุ๋งค่ะสั่นจนเนื้อเต้นและหมายเลขต่อไปคนนี้หลุดโผล่มาได้ยังไงไม่ทราบนะคะดิฉันเองก็แอบตกใจกับคุณวินดี้ค่ะและหมายเลขต่อไปที่จะเข้ามายืน1ในท็อป5ของเราน้ำตาลอมม่วงประกายแสงค่ะอุ้ยดีใจและคนสุดท้ายได้แก่คุณนัทอาดีไดค่ะทางนี้ลูกทางนี้ประกาศแล้วเพื่อนเขารออยู่ใครได้หนูไงมาแล้วค่ะสำหรับรอบการตอบคำถามและผู้เข้าประกวดท่านแรกที่จะได้เป็นผู้โชคดีในการตอบคำถามของเราก็คือคุณมารีค่ะสองคำถามหมายเลข1ถึงหมายเลข10คุณเลือกดีๆนะหมายเลข1ค่ะเพราะมาเพื่อมงว้าวหมายเลข1นี่คือยากนะเผื่อเป็นภาษาอังกฤษงั้นหมายเลข10ก็ได้ค่ะสองหมายเลข10เป็นสองคำถามจากคุณเมย่าซันซันแป๊บนึงนะคะตามองไม่ค่อยเห็นอ๋อได้ค่ะเอาเหอะผ่านนานจังอะถ้าสมมุติคุณเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตคุณจะจัดงานศพให้ตัวเองเป็นธีมอะไรและเพราะอะไรในครั้งนั้นความทรงจำยังคงชัดเจนวันที่แม่ถามว่าไม่ถามอีกแล้วอยากได้งานศพสีอะไรเราก็ตอบไปว่าขอเป็นลูกที่ดีของแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากกรรมการยกป้ายเลยค่ะเขาตอบว่าสีรักแม่0ลบ10 5,000 ค่ะโอ้กรรมการจะกินเรื่องการรักแม่ต่อไปจะเป็นคุณนิ่งๆในการตอบคำถามเชิญมาด้านหน้าได้เลยค่ะขอซองหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ค่ะฟังคำถามดีๆนะคะถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมแล้วมีคนบอกคุณว่าให้สวดมนต์แล้วน้ำจะลดคุณจะสวดมนต์บทไหนเพราะอะไรขอบคุณสำหรับคำถามค่ะดิฉันนับถือศาสนาเบคอนจะมีบทสวดหนึ่งที่พระเจ้าเบคอนมอบให้กับพวกเรามาเป็นคำสั้นๆค่ะ Say my name Say my name กรรมการยกป้ายค่ะ 1,000 1,000 5,000 1,000 ค่ะรวมไปเรื่อยๆเป็นแสนและผู้ที่จะได้มาตอบคำถามท่านต่อไปคุณเป่าเป่าวลีค่ะเลือกสองคำถามหมายเลขไหนดีคะขอเลือกเบอร์หนึ่งที่มาริเย่ไม่กล้าเลือกละกันค่ะเลือกที่เขาไม่กล้าเลือกหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นคำถามจากกรรมการคุณภัยวันจากห้องเสื้อคณาพจน์ zwar.com ค่ะคำถามนะครับยุ้ยญาติเยอะมีญาติกี่คนและชื่ออะไรบ้างแล้วเหมือนดุยมากเลยนะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยญาติของยุ้ยญาติเยอะเนี่ยค่ะมีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นน้องกิฟต์เชอรี่น้องวายจริงๆมีตั้งมากมายก็ไม่ยอมเรียกกันค่ะหรือว่าน้องแอนน้องอันก็ยังมีนะคะน้องโบน้องอันน้องขวัญก็ยังมีค่ะเมื่อกี้ลืมไปชื่อน้องเมย์ก็ชื่อเท่จะตายก็แล้วทำไมไม่เรียกกันล่ะพี่อุ้ยถูกใจกรรมการเขาหมดได้มงแล้วเนี่ยเป็นอย่างละมาเรียกกันแล้วพี่เชิญกรรมการยกป้ายได้เลยค่ะ30 100 1,000 120 120 1,500 5,000 100 2,000 1,000 5,000 1,000 10 30
ไปที่ได้มาตอบคำถามคุณแนทอันนี้ค่ะพอไหมคะพร้อมค่ะคือจริงเวทีเรามั่นได้แต่มั่นแบบพอดีเอาให้พอแบบที่เราเอาไหวอ่ะพร้อมแน่นะพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะพี่ว่าพร้อมจริงค่ะแต่เดี๋ยวเสร็จไปแล้วจะอาบน้ำไหมถ้าพี่ให้มองอ่ะแล้วเมื่อกี้หนูตนหรือเปล่าเพื่อมันตุยๆนานแล้วหนูขี้ด้วยเนี่ยหูสวยขี้แตกมีจริงค่ะจะเลือกตอบคำถามหมายเลขไหนดีคะเบอร์9ค่ะกรรมการกรรมการโมแต่คุยเล่นนะรอบหน้าพี่ไม่ตังค่ะเบอร์9ค่ะเบอร์9ค่ะเป็นคำถามจากคุณเมย่าสักไหวร้านล้านล้านฟังคำถามไม่ดีนะคะคุณแนทค่ะแนตตี้แนตตี้แนตตี้รองพื้นทำไมไม่ใช้ที่พื้นในขณะที่รองเท้ายังใส่ที่เท้าต้องอธิบายเป็นรูปธรรมค่ะคือทุกคนคงคิดว่าเนี่ยคือหน้าหนูใช่ไหมล่ะคิดผิดอันเนี้ยคือพื้นเนี่ยคือรองพื้นใช้ที่พื้นขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวรอคะแนนดีกว่าพี่ว่าให้กรรมการพูดเป็นคะแนนดีกว่าลบ500ลบ400ลบ1000ลบ5000ลบ500ลบ499ลบ10ออกไปหนูยังมีสิทธิ์ลุ้นมากไหมคะไม่ให้แล้วจะออกไปเวทีปากพี่ดาวแกต่อไปขอเชิญคุณน้ำตาลคุณอกเขียวค่ะน้ำตาลดางน้ำตาลอย่าเพิ่งคิดกรรมการยังไม่ได้ถามตาคิดมาแล้วที่บ้านขอตอบได้ไหมเพราะกรรมการอาจจะถามไม่ตรงคำตอบที่เตรียมพี่คิดมาแล้วคำถามอ่ะโอ้ถ้าหนูไม่เอาคำถามแล้วพี่ทำยังไงไม่คิดมาเอาก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องงอนเอาแล้วพี่ขอพี่อยากเอาเอาแล้วให้เขาถามได้เลยเลข7แล้วกันค่ะอ่าหมายเลข7ค่ะเลข7ระวังเจ็บนะคะอุ้ยระวังเจ็บฟังคำถามนะคะ3สิ่ง3อย่าง3อัน3คนคุณจะเลือก3ไหนและอธิบายอย่างละเอียดค่ะดิฉันเลือก3อันค่ะทำไมคะอัญชลีวันทาอันอภิวาทค่ะขอบคุณค่ะพี่อยากให้หนูถูกป้ายได้เลยค่ะ 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1,000 10,000 20,000 5,000หนึ่งแสนค่ะให้ไปได้ยังไงสวยขนาดนี้ให้คะแนนอะไรจะโอ้ยอีนั่นมันหัวโปกอีนั่นลาหัวโปกหนึ่งแสนตายยากจะมาตกเวทีนี้ไม่ได้ไม่ยอมในเมื่อมันไม่แฟร์เราก็จะมีกติกากันใหม่นะคะด้วยการสับไพ่ที่นิ้งมาวันนี้เพราะว่านิ้งใช้ Foreo ค่ะตรงนี้เล็กลงค่ะสไลด์ลื่นมากมึงระบายค่ะคนนี้หนึ่งระบายให้บริษัทโฟมแมสที่ละบูดาวมิชลินสตาร์โปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ไอทีเออ